สวัสดีค่ะครอบครัวสอนภาษาทุกบ้านนะคะวันนี้มาเจอกับคุณครูนะคะในเพจคุณครูดอลลี่มัมมี่ดอลลี่สอนพ่อแม่ปั้นลูกให้เป็นเด็กสอนภาษาค่ะวันนี้นะคะจะมาแชร์คำพูดที่บอกว่าลูกค้าสู้ๆนะลูกสู้ๆนะลูกแม่เป็นกำลังใจให้นะคะเราจะไม่ได้พูดนะคะว่า fight นะคะหรือว่า fighting ที่เราได้ยินหลายๆคนพูดกันนะคะว่าสู้ๆนะ fight ไม่ใช่คำพูดนี้นะคะคนต่างชาติจะไม่ได้เข้าใจว่าคำว่า fight แปลว่าสู้ๆนะคะเพราะ fight มันจะแปลประมาณว่าต่อสู้อะไรทำนองนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกลูกว่าสู้ๆนะคะลูกสู้ๆนะคุณพ่อคุณแม่เป็นกำลังใจให้พูด7คำที่ครูจะเข้ามาแชร์ในวันนี้นะคะคำพูดที่1ค่ะ keep fighting you can do it นะคะ you can do it สู้นะคะลูกหนูสามารถทำได้ค่ะคำพูดที่2ค่ะ keep going นะคะเดินหน้าต่อไปค่ะลูกเดินหน้าต่อไปค่ะทำต่อไปค่ะคำพูดที่3ค่ะ hang in there นะคะ hang เนี่ยมันแปลว่าแขวนห้อยแขวนเนี่ยนะก็แห่งเวลาที่เราบอก hang in there คืออยู่ตรงนั้นนะคือคล้ายๆว่าแขวนหรือห้อยอยู่ตรงนั้นนะหมายความว่าไม่ถอยหลังไปไหนอยู่ตรงนั้นแล้วเดินหน้าต่อนะคะ hang in there คำพูดที่4ค่ะอาจจะพูดไปเลยค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนหนูนะคะ I support you นะคะคำพูดที่5ค่ะ I've got your back back คำนี้นะคะที่แปลว่าด้านหลังเนี่ยหมายความว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสนับสนุนหนูนะคะเป็นเบื้องหลังของหนูอยู่ข้างหลังนี้ไม่ได้ไปไหนนะคะ I've got your back คำพูดที่6ค่ะ Don't give up นะคะอย่ายอมแพ้ค่ะลูกอย่ายอมแพ้ค่ะหรือคำพูดที่7นะคะ Come on you can do it นะคะ Come on you can do it ไม่เอาหน้าหนูสามารถทำมันได้อยู่แล้วนะคะก็หวังว่า7คำพูดนี้ที่ครูเข้ามาแชร์เนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะนำไปปรับใช้กับลูกน้อยที่บ้านนะคะให้ไม่ยอมแพ้ให้สู้ต่อไปนะคะหลังจากนี้นะคะห้ามใช้คำว่าไฟนะคะถ้าอยากจะใช้คำนี้ให้มีคำว่า keep อยู่ข้างหน้านิดหนึ่งนะคะ keep fighting you can do it สู้ต่อไปค่ะลูกหนูสามารถทำมันได้อยู่แล้วนะคะเอาล่ะหวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ดังเช่นเคยนะคะแล้วเจอกับคุณครูใหม่นะคะในคลิปดีๆที่มีประโยชน์และมีสาระแบบนี้ในคลิปถัดไปนะคะฝากให้ติดตามพวกเราทุกคนนะคะคุณครูนะคะน้องน้ำเหนือและน้องต้นน้ำและอย่าลืมนะคะกด follow ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดนะคะทุกข้อมูลทุกคอนเทนต์ที่มีสาระแบบนี้ในทุกๆคลิปนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเสี่ยงบาย Thank you for watching You're now watching Mommy Dolly and again bye bye